สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Nagnorate 6เคล็ดลับฟื้นฟูผิวไหม้จากแดดให้กลับมาสดใสสุขภาพดีอีกครั้งไปดูกันเลยค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของเราอย่าลืมกดติดตามนะคะเข้าสู่ฤดูร้อนกันแบบเต็มตัวแล้วล่ะค่ะในปีนี้ซึ่งหลายๆคนก็เจอปัญหาแสงแดดไปตามๆกันนะคะเพราะนอกจากแสงแดดจะแผดเผาให้เราร้อนแล้วแสงแดดในหน้าร้อนนะคะก็ยังทำให้ผิวของเราต้องเจอปัญหากับผิวไหม้อีกด้วยค่ะวันนี้ Nagnorate นะคะก็มีวิธีแก้ปัญหาผิวไหม้จากแดดมาฝากด้วยกัน6วิธีค่ะวิธีแรกนะคะประคบด้วยน้ำแข็งเมื่อมีอาการแสบร้อนผิวอย่างมากนะคะจนไม่รู้จะหยิบอะไรมาบรรเทาอาการดังกล่าวนะคะก็แนะนำให้เอาน้ำแข็งก้อนที่สะอาดมาถูเบาๆที่บริเวณผิวที่รู้สึกแสบร้อนแล้วก็คันวิธีนี้นะคะก็จะช่วยบรรเทาอาการเบื้องต้นได้เนื่องจากน้ำแข็งช่วยปรับอุณหภูมิผิวให้เย็นลงค่ะ 2. นะคะมาร์กหน้าด้วยแตงกวาก็คือนำแตงกวานะคะมาหั่นเป็นเว้นบางๆมาร์กผิวก็ช่วยฟื้นฟูผิวไหม้จากแดดได้อย่างปลอดภัยนะคะเนื่องจากแตงกวานะคะมีฤทธิ์เย็นมีส่วนช่วยในการเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวที่ถูกแดดแผดเผาไหม้นะคะได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สำคัญนะคะแตงกวาอุดมไปด้วยวิตามินมากมายที่จำเป็นต่อผิวถือว่าเป็นตัวช่วยผิวชั้นดีที่ไม่ควรพลาดเลยค่ะ 3. นะคะเช็ดผิวด้วยน้ำมันมะพร้าวก็คือหยิบเอาสำลีมาชุบน้ำมันมะพร้าวจากนั้นเช็ดให้ทั่วบริเวณที่ถูกแดดไหม้ไม่ว่าจะเป็นบริเวณผิวหน้าหรือผิวกายนะคะก่อนอาบน้ำปกติวิธีนี้นะคะก็จะช่วยลดรอยไหม้จากแดดให้จางลงได้อย่างปลอดภัยค่ะ 4. นะคะทาเจลว่านหางจระเข้อย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าว่านหางจระเข้ช่วยในเรื่องรักษาแผลไหม้ได้เป็นอย่างดีที่สำคัญนะคะก็สามารถหาซื้อว่านหางจระเข้ 100% ได้ตามร้านขายยาทั่วไปไม่ต้องยุ่งยากไปนั่งตัดหางว่านหางจระเข้ในสวนหลังบ้านอีกต่อไปนะคะใครที่มักเผชิญแสงแดดทำร้ายผิวจนไหม้ควรพกว่านหางจระเข้ติดตัวไว้นะคะรับรองอุ่นใจแม้วันนั้นจะเป็นวันที่แดดแรงมากก็ตามค่ะ 5. เช็ดผิวด้วยนมสดอีกหนึ่งวิธีอ่อนโยนสำหรับผิวโดนแดดทำร้ายนะคะเพียงแค่นำผ้าขนหนูชุบนมสดแช่เย็นจากนั้นนำมาเช็ดผิวเบาๆบริเวณที่ถูกแดดไหม้ทำลายผิวเช็ดหลายๆรอบอย่างเบามือนะคะจนกว่าการแสบผิวจะหายไปข้อ 6อาบน้ำด้วยน้ำเย็นหลังกลับจากการเผชิญแดดผิวไหม้แสบร้อนคันไปทั้งตัวนะคะแนะนำให้อาบน้ำด้วยน้ำเย็นเพราะวิธีนี้นะคะจะช่วยลดความร้อนให้กับผิวที่ผ่านการถูกแดดเผาไหม้ได้ดีค่ะและที่สำคัญนะคะน้ำเย็นก็ช่วยป้องกันไม่ให้น้ำมันธรรมชาติที่อยู่บนผิวลดลงไปจากเดิมพร้อมทั้งช่วยลดขนาดของรูขุมขนได้อีกด้วยค่ะเมื่อทุกวันเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงแสงแดดได้เลยแม้แต่น้อยนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมก็คือวิธีฟื้นฟูผิวจากแดดที่ถูกต้องและปลอดภัยมากที่สุดเน้นในเรื่องของการช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวและการลดรอยไหม้อย่างเป็นธรรมชาติค่ะค่ะก่อนจากกันวันนี้นะคะคนที่มีอาการผิวไหม้จากแดดลองนำวิธีนี้ไปใช้ดูนะคะถ้าได้ผลอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้หากเรื่องนี้มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอยากชมคลิปใหม่ก็ขอให้กดติดตามหรืออยากให้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ Nagnorate ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ